กชื่อดังอย่างเท่งเถิดเทิงคุณผู้ชมคะคือเขาก็ยกมือไหว้ท่วมหัวขอร้องโจรเลยนะคะบอกว่าเนี่ยคืนของรักให้หน่อยภายใน15วันจะไม่แจ้งความแล้วจะเอาเงินให้อีก 2,000 บาทค่ะเรียกได้ว่าต้องส่งกำลังใจให้ตามขอคืนมาได้โดยเร็วนะคะหลังจากที่ทางด้านของโงเฮงค่ะลูกชายของเท่งเถิดเทิงนะคะออกมาเปิดกล้องวงจรปิดเป็นนาทีที่โจรเนี่ยมันบุกร้านขนมจีนแม่มาลามีการขโมยของรักของเท่งเถิดเทิงไปแน่นอนก็ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยคือเกิดขึ้นเมื่อวันที่28มีนา2567ค่ะเท่งเถิดเทิงเขาก็ออกมาเปิดใจนะคะบอกว่าโอเคคือโจรเนี่ยมันอาจจะตันหรือเปล่าสิ้นไร้ไม้ตอกหรือเปล่าปีนเข้าร้านผมแล้วก็มาขโมยของในร้านผมแต่บังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยผมลืมแท็บเล็ตเอาไว้แล้วไอ้แท็บเล็ตอันนี้เนี่ยคือที่แบบโกรธนี่คือแท็บเล็ตอันนี้ลูกสาวผมซื้อให้เพราะผมเนี่ยชอบฟังเพลงวันนั้นเปิดร้านขนมจีนแล้วก็ลืมคุณก็เอาความบันเทิงของผมไปคุณก็มืออาชีพนะมีการบิดกล้องวงจรปิดแต่คุณไม่รู้หรอกว่าผมมีกล้องที่ซ่อนเอาไว้ถามว่าวันนี้ผมแจ้งความไหมผมไม่แจ้งหรอกแต่ขอให้คุณเนี่ยเอาแท็บเล็ตมาคืนผมไปขายเนี่ยมันก็ไม่เกิน 2,000 หรอกอย่างเงี้ยนะผมให้เวลามาคืนผม15วันแล้วผมจะให้ตังคุณ 2,000 บาทแต่ต้องภายใน15วันนะมันคือความบันเทิงของผมส่วนตัวและลูกสาวผมซื้อเครื่องนี้ให้ถ้าผมซื้อเองเนี่ยผมไม่เสียดายหรอกแต่มันคือของขวัญที่ลูกสาวผมซื้อให้ผมยกมือไหว้แหละยกมือไหว้แหละคืนได้เถอะกับเงิน 2,000 ขอแท็บเล็ตของผมคืนเถอะครับลูกสาวผมซื้อให้ผมจะไม่แจ้งความแต่ต้องภายใน15วันนี้นะแต่ถ้าพ้น15วันนี้ไปแจ้งความแน่นอนถ้าคุณเอาไปหรือว่าคนขายรับซื้อก็ถือว่ารับซื้อของโจร นะเรียกได้ว่ามันเป็นของขวัญชิ้นสำคัญที่ลูกสาวเขาซื้อให้นะคะของใครของใครก็รักเป็นเรื่องธรรมดาก็ขอให้คุณเท่งเนี่ยตามของเจอไวๆค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ